ขนมหวานที่มีชื่อว่าน้ำตาลปั้นมักนิยมจำหน่ายอยู่หน้าโรงงิ้วหรืองานวัดเป็นการปั้นขึ้นรูปด้วยมือเป็นตัวสัตว์ผลไม้ตัวการ์ตูนต่างๆให้มีรูปร่างและสีสันที่สวยงามโดยต้องใช้ความปานี่เป็นอย่างมากและต้องใช้เตาถ่านทำเท่านั้นเพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมแต่เดี๋ยวนี้น้ำตาลปั้นถูกพัฒนาให้ทันสมัยตามไปด้วยรูปแบบของการปั้นจึงเปลี่ยนให้เข้ายุคเข้าสมัยมากขึ้นบ้างก็ใช้กฎจากแม่พิมพ์รูปต่างๆมีทั้งเป่าลมและไม่เป่าลมกรรมวิธีในการทำขนมน้ำตาลปั้นเริ่มจากน้ำตาลทรายแบะแส่และน้ำใส่หม้อหรือกระทะเคี่ยวด้วยไฟแรงจนเดือดจากนั้นเบาไฟลงแล้วเคี่ยวต่อจนข้นจึงนำมาเทใส่ภาชนะที่ถูกแบ่งเป็นช่องๆแล้วใส่สีผสมอาหารลงไปช่องละสีคือขาวหรือน้ำตาลสีแดงสีเขียวและสีเหลืองแล้วคลุกเคล้าให้สีเข้ากัน